ในขณะนี้มีสำนักลัทธิที่มีชื่อเสียงมีผู้เคารพนับถือมากมายอยู่ถึง6แห่งในบรรดาครูทั้ง6นี้มีท่านไหนเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสบ้างสุภัททะศาสนาใดไม่มีมรรคอันมีองค์8ประการสมณะผู้สงบก็ไม่มีในศาสนานั้นหากภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมรรคอันเป็นทางประเสริฐโลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์เธอจงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถิดจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงนั้นเป็นธรรมอันประเสริฐข้าพระพุทธองค์หลงผิดมาเป็นเวลาช้านานขอทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธองค์บวชในพระพุทธศาสนาด้วยเถิดอานนท์เธอจงรับเป็นธุระจัดการบวชให้สุภัททะด้วยเถิดสุภัททะเธอจงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปและนามทั้งหลายตามความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาสุภัททะเธอจงดำรงเพศบรรพชิตโดยการถืออาหารบิณฑบาตอาศัยผ้าบางสกุลจีวรอยู่ตามรุกขมูลเสนาสนะรักษาสังขารด้วยยาน้ำมูกให้เป็นไปตามอัตภาพอันควรเถิดเมื่อพระสุภัททะรับกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วได้หลีกออกไปบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียรเพียงผู้เดียวและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเองนับเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ทันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราปรินิพพานแล้วพระธรรมวินัยทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จะเป็นครูสอนแทนตัวเราอย่าได้คิดว่าพระศาสดาของเราปรินิพพานแล้วศาสดาของเราจะไม่มีด้วยเพราะแท้จริงแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้ตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น